Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่มีความแตกต่างจากตอนอื่นๆสักนิดนึงนะฮะตอนอื่นๆก็จะสังเกตว่าผมพูดพอดแคสต์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้นะครับจะเป็นเกี่ยวข้องกับการรีวิวหนังสือการไปอ่านบทความมาหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งอันนั้นก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้นั่งตกผลึกนะว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยทุกโมเมนต์นะมันทำให้ชีวิตเราหลังจากนี้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะครับถ้าท่านเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนรุ่นเก่านิดนึงนะครับชื่อ Sliding Doors นะครับเป็นหนังที่ผมค่อนข้างชอบนะผมจำเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องขอสารภาพเลยนะครับแต่ว่าผมจำธีมมันได้คือนางเอกเนี่ยกำลังจะลงไปที่รถไฟใต้ดินนะครับแล้วลงไปแล้วรถไฟใต้ดินมันออกไปก่อนเพราะนางเอกสะดุดตรงบันไดอะไรประมาณนี้ขึ้นรถไฟคันนั้นไม่ได้นะซึ่งมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่เขาก็ย้อนเวลากลับไปทำให้ดูว่าแล้วถ้าเกิดนางเอกขึ้นรถไฟใต้ดินลำนั้นคันนั้นได้เนี่ยปรากฏว่าหนังหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นทางแยกของชีวิตคือชีวิตอันแรกก็คือขึ้นไม่ทันชีวิตอันที่สองคือขึ้นทันแล้วเราพบว่ามันคนละเรื่องคนละราวเลยนะพอขึ้นทันเนี่ยมันจะไปเจอเหตุการณ์อันนึงถ้าขึ้นไม่ทันก็ไปเจอเหตุการณ์อีกอันนึงนะครับซึ่งมันแตกต่างไปอย่างมากเลยนะก็เป็นแง่คิดที่ดีนะจริงๆทุกโมเมนต์แม้กระทั่งตอนที่ท่านฟังพอดคาสต์ผมเนี่ยระหว่างทางท่านอาจจะแวะไปซื้อกาแฟกับท่านไม่แวะไปซื้อกาแฟเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยนเลยก็ได้นะแต่เผอิญเราไม่รู้ไงนะครับว่าอย่างผมยกตัวอย่างแวะไปซื้อกาแฟก็อาจจะไปเจอเพื่อนเก่าคนนึงซึ่งอาจจะชวนทำธุรกิจด้วยกันแล้วตอนหลังเราก็ไปกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านอะไรเงี้ยแต่เราเนื่องจากเราไม่ได้แวะเนี่ยเราก็เลยไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไงนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งตกผลึกซึ่งก็ไม่รู้จะตกผลึกทำไมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงชีวิตของคนเรามันมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตเรามาอีกทิศทางนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปทำอีกแบบนึงชีวิตเราจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับมันอาจจะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้หรือมันอาจจะไปอีกทิศทางนึงก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาชวนคุยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเรื่องบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะก็อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยากให้ท่านลองคิดในมุมแบบนี้บ้างบางทีก็สนุกดีเหมือนกันนะผมเล่าให้ฟังนะครับผมมีวันก่อนมานั่งลิสต์เนี่ยมีตั้ง12เรื่องนะที่ผมว่าเป็นจุดหักเหชีวิตของผมที่สำคัญนะครับหลายเรื่องเนี่ยผมอาจจะเคยเล่าฟังบ้างแล้วนะครับบางเรื่องก็อาจจะพูดได้อยู่นิดเดียวแต่วันนี้ขอเป็น1ตอนเลย12เรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะในอนาคตก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆนะแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่า12เหตุการณ์เนี้ยทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปพอสมควรทีเดียวนะอันที่1ผมอาจจะพูดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะไกลเกินไปสักนิดนึงนะผมขอตัดมาเป็นภาพตั้งแต่ตอนผมสอบเข้ามัธยมก็แล้วกันนะครับตอนประถมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของคนอื่นมากกว่าผมนะผมไม่ได้เป็นคนเลือกเรียนโรงเรียนประถมด้วยตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนั้นป.1อ่ะจะไปเลือกอะไรล่ะนะครับให้เรียนอะไรก็เรียนอนุบาลเรียนที่ไหนก็เรียนไปประถมก็เรียนที่ไหนก็เรียนไปแต่ว่าพอถึงมัธยมเนี่ยเริ่มมีโอกาสได้มีสิทธิ์มีเสียงระดับนึงนะฮะก็ผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเรียนประถมก็ถือว่าเป็นคนเรียนดีระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็ได้เกรดดีนะครับก็สอบเข้ามัธยมก็ตามค่านิยมในอดีตก็แล้วกันนะครับก็มีโรงเรียนมัธยมหลายๆโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าโอ้โหก็เป็นโรงเรียนใหญ่สอบเข้ายากนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนที่ผมไม่ได้เลือกเข้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการเปรียบเทียบไปนะครับแต่โรงเรียนที่ผมเลือกเข้าเนี่ยผมพูดได้นะครับผมก็ได้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยผมได้สอบเข้าได้3โรงเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลือกโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับผมก็จบสวนกุหลาบนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเลือกไปเพราะเหตุผลเดียวคือผมชอบฟุตบอลนะครับผมชอบมาตั้งแต่ตอนประถมแล้วแล้วผมก็ทราบดีว่าโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เก่งมากในเรื่องของฟุตบอลแล้วใจผมอะผมอยากเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนะครับซึ่ง
ม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นแต่แน่นอนนะครับผมก็รู้ว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆแหละเพราะว่าคนเก่งๆก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็อยากจะเข้าสวนกุหลาบได้นะแล้วก็สอบก็เข้าใจว่าคอมเพทิทีฟมากๆนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเป็นอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับก็ผมถือว่ามันก็เป็นจุดหักเหในชีวิตพอสมควรแหละถ้าผมไม่ได้เข้าสวนกุหลาบผมไม่เข้าโรงเรียนอื่นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปอยู่ตรงไหนนะครับก็อาจจะไปเจอเพื่อนอาจจะชวนกันไปเรียนนู่นนี่นั่นคือเราไม่มีทางรู้เลยนี่ผมบอกนะมันเป็น alternative life อ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยส่งผลอย่างมากนะครับก็ปัจจุบันก็ยังมีเพื่อนๆที่พูดคุยกันแซวกันยังมีแบ่งกันเป็นทีมแมนยูลิเวอร์พูลยังเตะบอลด้วยกันอยู่บ้างบางครั้งบางหนซึ่งเวลาเตะบอลเราก็จะใส่ชุดแมนยูกับชุดลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วเราก็จะพูดถึงนักเตะแมนยูกับนักเตะลิเวอร์พูลในรุ่นเหล่านะเพื่อนๆผมยังเป็นไบรอันโรบสันอยู่เลยซึ่งถ้าใครรู้จักแมนยูมายุคนั้นก็จะเข้าใจไม่ได้ว่าตัวเองจะเก่งขนาดนั้นหรอกนะครับก็เรียกกันไปนะเพื่อนๆก็จะมีทีมลิเวอร์พูลก็จะมีรุ่นแบบเรย์ฮาวตันเอียนลัชเคนนี่เดลกริชแซมมี่ลีอะไรเงี้ยคือพูดชื่อมาก็ถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้ก็ไม่รู้จักแล้วล่ะถ้าเป็นรุ่นผมอะต้องนึกออกนะครับอลันแฮนเซนอะไรเงี้ยนะลิเวอร์พูลนะแมนยูก็ไบรอันโรบสันไบรอันแม็กแคลร์นะครับเยอะแยะนะครับแกลลี่เวลลี่เป็นโกนะหรือว่าพอแม็กกราดอะไรเงี้ยนะโอเคก็ผมว่ามันจุดเปลี่ยนชีวิตอันหนึ่งนะครับก็เรียนที่สวนกุหลาบมาตลอดแล้วก็จบม.ปลายที่สวนกุหลาบแล้วก็เข้าเรียนต่อซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะจุดเปลี่ยนในชีวิตผมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสอบเทียบนะสมัยรุ่นผมเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้นักเรียนจริงๆมันไม่ได้เป็นเกิดถือว่าเป็นการเปิดโอกาสจริงๆการสอบเทียบเนี่ยเขาใช้สำหรับหลักการเนี่ยมันควรจะใช้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนปกตินะครับเขาเรียกว่าเป็นการศึกษานอกโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเรียนเองเสร็จแล้วคุณมาสอบเทียบระดับแต่ว่าในรุ่นผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นของฮิตเลยครับที่นักเรียนที่อยู่ในระบบนะครับในระบบก็คือการเรียนในโรงเรียนตามปกติเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางลัดแล้วทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ทุกคนก็จะเรียกว่าไปสอบเทียบกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่สอบเทียบการสอบเทียบมันเปลี่ยนชีวิตยังไงนะเพราะว่าผมเล่าให้ฟังเลยนะครับผมสอบเทียบม.3มันมีการสอบเทียบ2ระดับคือการสอบเทียบม.3กับการสอบเทียบม.6ผมเริ่มสอบเทียบม.3ตั้งแต่ผมเข้าม.1นะฮะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆไปสอบกันก็ไปสอบบ้างนะครับแล้วก็ผ่านทุกวิชาแต่บังเอิญผมลืมไปสอบวันนึงนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเศร้าใจมากนะครับผมลืมไปสอบเพราะนั้นผมก็เลยไม่ผ่านในม.1 นะครับซึ่งตอนนั้นร้องไห้เลยนะจริงๆการสอบเทียบม.3ไม่ได้ตอนม.1เขาไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ผิดแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราไม่น่าพลาดแบบนี้ลืมไปสอบได้ยังไงอะไรเงี้ยนะก็มาสอบอีกทีนึงตอนม.2นะครับก็สอบเทียบม.3ได้นะครับพอเรียนม.3ปุ๊บก็สอบเทียบม.6เลยครับคือซ่ามากนะครับแล้วก็สอบได้อีกต่างหากนะเพราะนั้นเนี่ยผมจบม.6ตั้งแต่ผมอยู่ม.3แล้วนะครับแล้วผมก็ entrance สอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ผมอยู่มัธยมต้นนะครับม.3เนี่ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับตอนสอบเอ็นทรานซ์ก็เลือกหมอหมดเลยนะครับก็รู้แหละว่ามันคงไม่ได้ติดง่ายๆหรอกนะครับเพราะเรายังไม่ได้เรียนม.ปลายทั้งวิชาแล้วก็ไม่ได้ไปติวด้วยแต่ว่าก็อยากจะดูแบบดูสนามสอบแบบพูดง่ายๆว่าสอบมันเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยใส่ชุดม.ต้นไปก็คนก็มองหน้าเล็กน้อยนะครับว่ามาทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบนะครับก็ไปสอบก็สอบไม่ติดก็เป็นเรื่องปกตินะคุณยังไม่ได้เรียนม.ปลายสักวิชาหนึ่งนะแล้วก็ไปสอบหมอแล้วเลือกหมอแต่ละที่ก็แบบหมอศิริราชหมอจุฬาอะไรเงี้ยก็ไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะติดไงก็เลือกไปนะครับอยากลองทดลองดูนะก็ไม่ติดม.4เนี่ยผมก็อาศัยวุฒิม.6ซึ่งได้ตั้งแต่ม.3แล้วนะสอบเทียบนะครับตอนนั้นก็สอบเทียบติดที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ผมไม่เอานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยมาตอนม.5ก็เลยไปตอนนี้เริ่มจริงจังกับชีวิตละว่าต้องเงาแล้วล่ะพูดง่ายๆผมไม่อยากจะรอลุ้นจะถึงม.6พวกม.6สอบไม่ติดนี่คราวนี้เคว้งเลยนะไม่มีที่เรียนก็โชคดีที่ผมสอบได้ที่วิศวะจุฬาตั้งแต่ตอนอยู่ม.5นะครับก็เป็นอีกสอบเทียบนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้เรียนม.6นะผมก็จบม.5แล้วก็เข้าเรียนที่วิศวะจุฬาเลยซึ่งถ้าไม่ได้สอบเทียบชีวิตผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนไปแบบไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่อย่างนึงซึ่งผมว่าเปลี่ยนแน่ๆคือผมอาจจะไม่เจอภรรยาของผม
แน่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไปเจอกันตอนไหนยังไงแต่ว่าถ้าเราไม่สอบเทียบเนี่ยไม่มันมีโอกาสอย่างยิ่งเลยจริงๆการเจอกับภรรยาของผมเนี่ยมันมีหลายช็อตเลยแหละเรามีโอกาสที่จะไม่เจอกันสูงมากอ่ะที่ผมมาลิสต์12ข้อเนี่ยมันพบว่าแต่ละข้อเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆทุกเกือบจะทุกข้อเลยนะไม่เข้าสวนกุหลาบก็อาจจะไม่ได้สอบเทียบก็ได้หรืออะไรก็ได้นะแต่สอบเทียบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ชีวิตเราก็เปลี่ยนนะครับเพราะการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากโอเคข้อที่3ผมต่อเนื่องเลยคือตอนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมสอบเทียบได้ตั้งแต่ตอนม.3แล้วก็ไปสอบม.แล้วก็ไม่ติดเนี่ยพอม.4ผมสอบเทียบติดที่บัญชีจุฬานะครับซึ่งมันแปลกเนาะสุดท้ายผมก็มาเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ธรรมศาสตร์นี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยสมัยผมเนี่ยเวลาเราจะเรียงลำดับของคณะที่เราจะเลือกอันดับ1 2 3 4ของสมัยผมเนี่ยเขาให้เรียง6อันดับนะครับแล้วเขาก็จะไล่ตามคะแนนนะครับว่าติดอันดับไหนก็มีให้เลือกอันดับเดียวแหละนะครับก็ถ้าไม่ติดอันที่1ก็อันดับ2ติดไหมไม่ติดก็ไปเรื่อยๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเลือกวิศวะ3อันดับแรกตอนผมอยู่ม.4นะครับแล้วก็บัญชีอันดับที่4นะถ้าจำไม่ผิด5 6ผมจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมได้บัญชีจุฬาซึ่งก็เป็นที่ที่หลายคนเนี่ยก็อยากเข้านะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเรียนวิศวะมากกว่าต้องเน้นอีกทีนะตอนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชอบวิศวะมากกว่าบัญชีหรอกเป็นค่านิยมแล้วการเลือกอันดับต้นๆเราแรงตามคะแนนครับคือวิศวะคะแนนสูงกว่าบัญชีก็ต้องไว้อันดับ1เพราะว่าถ้าไปเอาบัญชีอันดับ1วิศวะอันดับ2เนี่ยไม่มีทางจะได้วิศวะเลยเพราะมันจะได้บัญชีก่อนเขาสมัยนั้นไม่ได้ให้แบบติด5ที่พร้อมกันแบบนี้ไม่ได้มันต้องติดที่ใดที่1นะเพราะนั้นเราก็เลือกตามแบบนั้นก็เลยพอได้บัญชีก็เลยลังเลนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจะไปดีไหมแต่ประกอบกับอยู่ม.4ก็ยังคิดว่าไม่พร้อมยังเด็กเกินไปด้วยหรืออะไรก็ว่าไปนะเราก็เลยไม่ได้เลือกนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมเลือกเรียนบัญชีผมยังนึกไม่ออกเลยนะฮะว่าผมจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่ business school หรือเปล่าสุดท้าย destiny หรือโชคชะตาผมจบตรงมาเลยแล้วผมก็จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ปัจจุบันหรือไม่เราไม่มีทางรู้เลยหรือผมอาจจะกลายเป็นนักบัญชีผมอาจจะไปทำธุรกิจหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็เปลี่ยนไปนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตอันนึงอีกอันนึงก็คือก็ผมเล่าให้ฟังแล้วม.5ผมก็เข้าที่วิศวะจุฬาได้นะผมก็เลือกเรียนที่วิศวะจุฬาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่เข้าได้แล้วเราก็อยากเข้านะก็ดีใจไหมก็ดีใจแต่ลึกๆก็คือผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผมก็ไม่ได้แบบมีแพชชั่นอะไรหรอกในการเป็นวิศวะแต่รู้สึกว่าตอนนั้นเรียนเก่งก็น่าจะไม่วิศวะก็หมอแต่ผมไม่ชอบหมอแน่ๆชัวร์ๆนะก็เลยเลือกวิศวะนะครับก็ได้เจอกลุ่มเพื่อนที่เป็นวิศวะนะครับแล้วก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอ่ะผมก็มีจังหวะเวลาที่ผมไปเป็นวิศวกรนะครับผมก็ทำให้ผมเรียนรู้ตัวเองต่างๆในหลายๆเรื่องแล้วก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยนฟิลแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมไม่เลือกเข้าวิศวะผมไปตัดสินใจไปที่อื่นชีวิตมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนยังไงนะครับอันที่5ต่อเนื่องเลยครับพอเข้าวิศวะปีแรกเนี่ยมันยังไม่มีการเลือกภาคนะครับพอปีที่2เนี่ยเขาจะต้องมีการเลือกภาคนะครับผมเลือกเรียนวิศวะเคมีนะครับประเด็นคือมันก็มีหลายภาควิชาให้เลือกนะไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอุตสาหการเคมีเอาพูดตรงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาชีพผมปัจจุบันเนี่ยวิศวะที่ใกล้เคียงผมมากที่สุดคือวิศวะอุตสาหการเพราะว่าสิ่งที่ผมสอนในปัจจุบันผมอยู่ใน Department of Operation Management ซึ่งมีความใกล้เคียงอุตสาหการระดับหนึ่งเลย Industrial Engineering กับ Operation Management เนี่ยมีหลายเรื่องคาบเกี่ยวกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เลือกนะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเข้ารอบสุดท้ายสำหรับผมนะวิธีการของผมคือผมตัดภาควิชาที่ผมไม่ชอบออกนะคือบอกแล้วไม่ได้มีแพชชั่นตั้งแต่ตอนต้นนะเพราะนั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อจะแบบโอ้โหฉันเกิดมาเพื่อเป็นวิศวะเคมีอะไรไม่ใช่เลยผมเริ่มตัดวิศวะเครื่องกลออกก่อนไม่ได้มีอะไรผิดนะครับผมไม่ชอบการเขียนแบบนะครับผมแย่มากกับวิชาเขียนแบบนะครับไม่ชอบจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบวิชาพวกดินามิกสแตติกผมว่ามันยากมากอะสำหรับผมนะทั้งนี้เป็นคนชอบเรียนฟิสิกส์นะแต่ว่าพอมาเจอวิชาพวกนี้ผมแบบไม่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่เอานะครับผมตัดภาควิชาไฟฟ้าออกทั้งที่เกรดหลายตัวก็ทำได้ดีนะในวิชาไฟฟ้าแต่ว่าผมรู้สึกมันจับต้องไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันเหลือ2ภาควิชาที่ผมเลือกคือยุบวิศวะโยธากับวิศวะเคมีผมมาไปคุยกับอาจารย์ที่วิศวะโยธาว่า
ผมอยากเรียนอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเรียนวิศวโยธาคุณก็มีความเสี่ยงในการเข้าคุกนะเราก็ตกใจทำไมอ่ะอ้าวก็คุณออกแบบตึกคุณออกแบบไม่ดีตึกถล่มคุณก็เข้าคุกแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์เขาก็บอกความจริงนะซึ่งก็แปลกนะจริงๆเราไปคุยกับอาจารย์โยธาเขาน่าจะเชียร์ให้เราเข้าภาคโยธาแต่เขาก็บอกภาพอีกภาพหนึ่งให้เราเห็นซึ่งผมก็เลยไม่เอานะผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าผมไปเรียนวิศวโยธาอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ business school แบบนี้ก็ได้นะผมก็คงไม่ได้เข้าปตท.ไม่ได้มาเรียน MBA หรืออะไรต่างๆเพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตผมไปอีกนะครับข้อที่6นะข้อนี้เนี่ยผมว่าเปลี่ยนเต็มๆนะครับและข้อนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเจอภรรยาผมนะครับคือพอผมจบวิศวะเคมีซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาถูกไหมถ้าเราไม่จบวิศวะเคมีเราก็คงไม่ได้ทำงานที่ปตท.สผ.คืองี้ครับตอนผมเรียนจบวิศวะเคมีเนี่ยความตั้งใจผมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับคือผมอยากจะไปเรียนต่อโททันทีแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยผมเรียนเคมีจบตีผมก็อยากเรียนเคมีต่อปริญญาโทวิศวะเคมีมันเหมือนเราเป็น default mode อ่ะ default mode คือก็เรียนจบตีเคมีคุณก็ต้องต่อวิศวะเคมีโทสิคุณจะไปต่ออะไรได้ทั้งนี้จริงๆก็พอรู้นะว่ามีเพื่อนหลายคนก็ไปเรียน MBA ต่อนะจบวิศวะก็ต่อ MBA แต่ใจผมอ่ะคิดว่าผมคงเป็นวิศวกรมั้งผมจบวิศวะแล้วก็อยากจะต่อโทมันทันทีแล้วก็กำลังเรียนอยู่ก็อยากจะเรียนต่อไปเลยอ่ะขี้เกียจจะมาทำงานแล้วหยุดอ่ะความตั้งใจเป็นแบบนั้นสอบ TOEFL สอบ GRE นะครับซึ่งใช้ในการสมัครเรียนสมัยนู้นสมัยนี้ก็น่าจะใช้อยู่นะครับ GRE กับ TOEFL เนี่ยก็จะไปเรียนอเมริกานะเสร็จเรียบร้อยมีคะแนนพร้อมจะยื่นเรียบร้อยวันนึงมีจดหมายฉบับนึงมาที่บ้านนะครับจากบริษัทปตท.สผ.นะส่งมาที่บ้านซึ่งปกติตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆผมที่ไม่ได้กะเรียนต่อเลยเนี่ยเขาก็ไปสมัครงานกันนะผมก็บางทีก็ไปเฮฮาไปกับเพื่อนด้วยแต่ว่าไม่ได้จะอะไรมากมายคือไม่ได้กะทำงานนะเอาง่ายๆนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กะจะไปสมัครงานอะไรจริงจังนะยื่นไปบางทีก็อาจจะไปสัมภาษณ์เล่นๆซึ่งจริงก็ไม่ควรทำนะเสียเวลาเขาเนี่ยคือผมก็ไปเพื่อที่จะไปถามเขาว่ามีทุนหรือเปล่าผมจะไปเรียนนะบางทีไปสัมภาษณ์นะเขาบอกจะไปเรียนต่อโทรไหมบอกไปครับไปเมื่อไหร่เนี่ยจะไปแล้วครับเอารับมาสมัครทำไมผมก็บอกว่าก็เผื่อบริษัทมีทุนให้ครับถ้ามีทุนให้ผมก็อยากจะคอนซีเดอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะมาให้ทุนตั้งแต่ตอนรับอ่ะนะครับแต่คราวนี้ไอ้จดหมายจากปตท.สผ.เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตยังไงเขาไม่จดหมายมาบอกขอเชิญไปสอบเพราะว่าคุณเกรดถึงผมเรียนได้เกียรตินิยมนะครับเพราะนั้นเขาก็คงคัดมาแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ส่งให้ทุกคนคราวนี้ไอ้ความเป็น limited edition แบบนี้มันท้าทายไงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ให้ทุกคนไปสอบนะเว้ยเขาให้คนที่ได้เฉพาะเกียรตินิยมไปสอบหรือเกรดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็อยู่ในเข้าข่ายนะครับก็ไปสอบกับเพื่อนๆที่ได้เกียรตินิยมเหมือนกันนะครับปรากฏว่าหลังจากการสอบเสร็จเขาเลือกให้ไปสัมภาษณ์2คนเท่านั้นในบรรดาคนที่ได้เกียรตินิยมต่างๆที่เขาไปสอบกันเนี่ยคือมีผมกับเพื่อนอีกคนนึงเอาล่ะสิมันเหมือนเราได้เข้ารอบสิ่งที่มันยากอ่ะหนึ่งคือเขาไม่ได้ส่งจดหมายมาหาทุกคนเนาะอันที่สองคือในบรรดาที่ส่งก็ไปสอบแล้วมันก็ไม่ได้ทุกคนผ่านอีกต่างหากมันมีแค่สองคนมีเรากับเพื่อนเราก็เริ่มรู้สึกถึงความเป็น limited edition เพิ่มขึ้นอีกว่าเฮ้ยเราควรจะทิ้งโอกาสนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ competitive พอสมควรนะปรากฏเขารับทั้งผมและเพื่อนผมแล้วเงินเดือนก็ต้องเรียกว่าเหนือกว่า average ละกันนะครับซึ่งลังเลละว่า1คือฉันอยากจะไปเรียนเว้ยแต่ว่าแต่เอ้ยที่นี่ทุกคนก็แบบมันไม่ได้ใครเข้าได้อะไรเงี้ยตอนสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะผมจะทำงานก่อนพลิกชีวิตมากเลยเพราะที่นี่คือที่ที่ทำให้ผมเจอกับภรรยาผมภรรยาผมจบรุ่นเดียวกับผมนะครับจบบัญชีจุฬาเหมือนกันซึ่งมันก็ตลกดีนะผมก็เคยเข้าบัญชีจุฬาได้แต่ตอนนั้นผมไม่เอาถ้าตอนนั้นผมเอาผมจะกลายเป็นรุ่นพี่เขาเพราะผมจะเรียนก่อนเขาปีนึงซึ่งผมอาจจะไม่เจอเขาก็ได้อาจจะไม่เจอเขาก็ได้เพราะว่าบัญชีจุฬาก็ใหญ่โตมหาศาลนะแต่ผมกลับเลือกที่จะรอแล้วก็เข้าวิศวะจุฬาแล้วแทนที่จะไปเรียนต่อเลยผมก็กลับไม่เรียนกลับไปเอาไอ้จดหมายจากปตท.สผ.เนี่ยทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนก็คือไปเจอภรรยานะก็เลยบอกว่าจดหมายนี่แหละมันเปลี่ยนชีวิตผมนะครับทำให้ผมเจอภรรยาผมแล้วก็สุดท้ายผมไปเรียนนะครับผมก็ทำจนครบ1ปีแล้วผมก็ไปเรียนอยู่ดีนะครับก็มาต่อข้อ7เลยที่เป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตคือตอนนั้นผมสมัครเรียนที่
ที่อเมริกาเนี่ยผมก็โอ้สมัยนั้นต้องบอกว่าการสมัครไม่ง่ายแบบนี้นะต้องบอกว่ายุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคือถ้ามีก็เป็นแบบรุ่นแรกๆเลยยังไม่มีเบราว์เซอร์นะครับ Netscape ยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับก็ใช้คำสั่งพายในการใช้อีเมลผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องนี้นะครับผมสมัครโดยการเขียนจดหมายนะครับไปขอใบสมัครแล้วเขาก็ส่งให้ที่บ้านแล้วก็กรอกแล้วก็ใส่ซองติดสแตมป์แล้วก็ส่งไปที่เมืองนอกแล้วก็รอจดหมายตอบรับหรือตอบปฏิเสธกลับมานะตอนนั้นเนี่ยผมได้รับออฟเฟอร์จากหลายมหาวิทยาลัยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเลือกเรียนที่ Oregon State University นะจริงๆก็เป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เรียน Oregon State ผมไปเรียนที่อื่นผมอาจจะเจอกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอีกหลายที่นะครับแล้วต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่ผมปฏิเสธซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะเดี๋ยวจะกลายเป็นการเปรียบเทียบเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับท็อปของอเมริกาเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเหตุผลที่ผมเลือก Oregon State เพราะว่ามีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นตำนานของ Chemical Engineering ก็ได้นะครับก็ผมอยากเจอท่านนะครับชื่อ Professor Octave Levenspiel นะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหอินอ่ะเราก็อยากจะเรียนกับตำนานนะครับซึ่งก็สมใจนะผมมีโอกาสได้ไปเรียนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปเรียนทั้งคอร์สนะครับไปเรียนมีวิชาหนึ่งที่ท่านมาสอนแทนอาจารย์ท่านหนึ่งก็แบบประทับใจแล้วก็เอาหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยไปให้ท่านเซ็นนะครับก็ดีใจที่ได้เจอท่านแต่เขาบอกว่าชีวิตมันก็คงเปลี่ยนไปมั้งถ้าเกิดผมไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นที่ผมได้รับออฟเฟอร์เนี่ยก็คงเป็นอีกแบบนึงมั้งแล้วยังไงก็ไม่รู้นะโมเมนต์ถัดไปที่เปลี่ยนชีวิตผมคือหลังจากผมจบปริญญาโทที่ Oregon State ปึ๊บอาจารย์ที่ปรึกษาผมซึ่งโชคดีของผมมากนะครับคือท่านก็ย้ายมหาวิทยาลัยไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นระดับเอาเป็นว่าท็อป10นะของอเมริกาเลยใน Chemical Engineering อาจารย์ผมก็ประทับใจหรือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็ชวนผมบอกไปต่อเอกด้วยกันไหมที่นั่นนะที่มหาลัยที่นั่นนะครับซึ่งเป็นท็อป10ผมเกิดความลังเลนะต้องบอกว่าเฮ้ยคือความฝันผมอันนึงเนี่ยคือผมก็อยากเรียนปริญญาเอกนะครับผมก็อยากจบด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ทาง Chemical Engineering ผมมีความฝันแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีความลังเลว่าเอายังไงดีเพราะว่าจริงๆอ่ะตามแผนผมอ่ะผมอยากจะกลับไปทำงานดูก่อนลังเลอยู่นานเลยครับเพราะว่าการเข้าอยู่ท็อประดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วโอกาสที่จะเข้าได้สูงมากเลยตอนนี้เพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนชวนแล้วเขาเพิ่งดึงอาจารย์ที่ปรึกษาผมไปเป็นอาจารย์ที่นั่นเฮ้ยเอาไงดีแต่ว่าตัดสินใจกลับนะซึ่งไม่กลับผมว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนผมคงเป็นวิศวกรมั้งหรือถ้าเป็นอาจารย์คงเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวะจบเอกมาวิศวะนะครับแต่ผมตัดสินใจกลับเมืองไทยนะกลับเมืองไทยมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทำที่ปตท.สผ.แล้วแต่ไปอยู่การปิโตรเลียมประเทศไทยตอนนั้นยังไม่ไปเป็นบริษัทเลยนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมไปเรียนต่อที่นั่นเนี่ยผมคงไม่ได้เป็นอาจารย์ business school มันคงไม่มีชีวิตแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้ระหว่างที่เรียนกลับมาแล้วนะครับจุดเปลี่ยนอันที่9ถัดมาเนี่ยก็คือผมเกิดความสนใจในการเรียน MBA นะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของผมก็คือแฟนผมณตอนนั้นซึ่งก็คือภรรยาผมณตอนนี้นั่นเองในขณะที่ตอนที่ผมไปเรียนที่ Oregon State เนี่ยแฟนผมก็ไปเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับผมกลับมาแฟนผมยังเรียน MBA ไม่จบกำลังเรียนอยู่ผมก็ไปรับแฟนใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะทราบว่าเรียน MBA เนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากนะครับเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะแบบต้องไปอยู่ที่คณะตลอดตอนเย็นๆมืดๆก็อยู่ที่คณะตลอดผมก็ไม่มีอะไรทำมาตรงๆนะก็ไหนๆจะไปแล้วก็เรียนซะดีกว่านะครับนี่ถ้าเกิดอาจารย์ซึ่งอาจารย์ที่รับผมก็อาจจะฟังพอดคาสต์ผมด้วยนะท่านรู้นะอาจจะไม่รับผมก็ได้นะนี่มาเรียนเพราะว่ามารับแฟนนะครับแต่ตอนนั้นก็มีความตั้งใจก็อยากจะได้ประสบการณ์จะได้ความรู้แต่ว่าหลักๆก็คือเริ่มต้นรู้จักเพราะว่ามารับแฟนนี่แหละนะครับมารอซะจนรู้สึกว่าทำไมจะรอเฉยๆทำไมเราไม่เรียนเลยผมก็เลยได้รับโอกาสเข้าไปเรียนที่ MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไม่คิดว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้ผมเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ในที่สุดนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าการเรียน MBA เนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกมุมหนึ่งนะครับผมชื่นชอบหรือแพชชั่นมากๆกับการเรียนผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกคาบในการเรียนสมัยผมเนี่ยการเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยใช้เวลาเรียนทั้งหมด3ปีผ
ผมไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวในทุกคาบในทุกวิชามีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมไม่เรียนได้แค่ครึ่งคาบแล้วผมต้องออกมาก่อนเพราะว่าผมท้องเสียหนักมากแล้วอันนั้นน่ะคือเกือบแย่เลยนะครับคือผมนั่งเรียนจนกระทั่งมันไม่ไหวอ่ะแล้วลงมาข้างล่างบอกต้องขออาจารย์บอกขออนุญาตนะครับผมไม่ไหวแล้วครับแล้วมาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลมเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมันสูญเสียน้ำเยอะมากแล้วเราไม่รู้ไงเกือบช็อกเอาง่ายๆนะเกือบจะเป็นลมแต่ว่าโชคดีก็ไปซื้อน้ำมาดื่มก็เลยช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็เลยเปลี่ยนชีวิตนะครับพอหลังจากจบ MBA ก็เลยชอบเรื่องนี้จริงๆก็เลยลาออกจากปตท.แล้วก็ไปเรียนต่อนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตอันนี้ผมว่าคงไม่ต้องอธิบายสิ่งนี้ให้กับทุกคนนะเปลี่ยนแน่ๆก็คือการแต่งงานนะครับก็ผมคบกับแฟนมาประมาณ7ปีนะครับหลังจากนั้นก็เรามั่นใจแล้วล่ะว่าใช่แน่ๆนะครับก็แต่งงานนะแต่งงานก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วก็เป็นมีครอบครัวมีลูกมีอะไรต่างๆก็ไม่แต่งงานกับแต่งงานผมว่าชีวิตไม่มีทางเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกมันมีชีวิตเดียวสำหรับผมไงผมก็จินตนาการไม่ออกว่าไม่แต่งงานแล้วตอนนี้ผมจะไปอยู่ไหนนะครับจะทำอะไรอยู่ก็ไม่มีทางรู้เลยนะแต่ว่าก็มันก็เปลี่ยนชีวิตอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเลยมากนะ อีกอันนึงที่เป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตผมก็คือการตัดสินใจไปเรียนต่อที่ University of Glasgow นะตอนนั้นเนี่ยเหตุผลหลักทำไมถึงไม่ไปอเมริกาเพราะว่ามี2ข้อนะคือ1ผมเคยมีประสบการณ์ที่อเมริกาแล้วผมก็อยากมีประสบการณ์ที่อังกฤษนะ2คือผมชอบฟุตบอลนะครับผมอยากไปอังกฤษตั้งแต่ตอนปริญญาตรีจะไปต่อโทครั้งแรกแล้วแต่ว่าเพื่อนๆไปอเมริกากันตอนนั้นก็อเมริกาก็ได้นะน้อยคนนะขณะนั้นเนี่ยไปที่จะไปเรียนอังกฤษนะครับแต่ว่าพอจะต่อเอกผมก็เลยไม่ได้มองอเมริกาอีกนะครับก็มองอังกฤษแต่ตอนนั้นมีคอนเซิร์นคือเวลาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยภรรยาผมจะไปเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปเรียนปริญญาโทด้วยกันปริญญาผมจะไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษอีกใบหนึ่งหลังจากจบ MBA นะครับในขณะที่ผมจะไปเรียนปริญญาเอกความซับซ้อนของผมคือผมไม่ต้องการแยกกันอยู่นะเพิ่งแต่งงานกันในปีนั้นนะครับก็อยากที่จะได้มหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่รับเราทั้งคู่นะทั้งคู่ 2-3 แห่งนะครับสุดท้ายเราก็เลือกไปที่ University of Glasgow ต้องบอกว่าวิธีการเลือกก็คลาสสิกมากนะครับเราไปที่ British Council นะแล้วก็ไปเปิดดูรูปนะมหาลัยที่ Glasgow สวยมากนะครับเป็นเพิ่งมาทราบทีหลังนะครับว่าเป็นมหาลัยที่เก่าแก่อันดับที่4ของประเทศสหราชอาณาจักรรองจาก Oxford Cambridge แล้วก็ St Andrew นะแล้วก็เป็น Glasgow นะตอนที่ผมไปก็เป็นฉลองครบรอบ550ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้มันเหมือนวังอ่ะมันเหมือนแนวแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะคือแบบเฮ้ยอยากได้แบบนี้นะครับก็เลยไปก็ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับก็ไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทำให้ผมได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับ performance measurement ซึ่งกลายเป็นอาชีพหลักแล้วกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเป็นศาสตราจารย์ณปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตนะโมเมนต์สุดท้ายแล้วที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือหลังจากกลับมาตอนนั้นต้องบอกตรงๆนะแม้กระทั่งตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมจะมาเป็นอาจารย์นะครับแล้วเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมาสมัครเป็นอาจารย์เสร็จปุ๊บอาจารย์เขารับแล้วก็ยังมีความลังเลว่าจะไปเป็นอาจารย์ดีหรือไม่ไปเป็นดีผมมีทางเลือกอีกอันนึงที่คิดว่าก็น่าสนใจคือหรือฉันจะไปเป็นที่ปรึกษาดีเพราะผมก็รู้สึกว่าจบปริญญาเอกเป็นคอนซัลท์ก็เยอะแยะเนาะลังเลอยู่นานแต่ว่า finally ก็ตัดสินใจมาเป็นอาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกเราไม่เคยสอนใครเป็นคน introvert นะครับไม่ค่อยชอบพูดด้วยซ้ำนะจริงๆสิ่งที่ผมชอบมากคืองานวิจัยเพราะว่าเริ่มทำตั้งแต่ปริญญาโทตอนเรียนแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบอยู่กับงานเขียนกับงานวิจัยกับการทดลองมาสมัครอาจารย์ยังพูดเลยว่าผมชอบวิจัยครับผมไม่ได้ชอบสอนเลยแต่ว่าสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้มาสอนแล้วก็ชอบนะก็เลยเปลี่ยนชีวิตจนกระทั่งเป็นปัจจุบันนี้นะครับอาจจะเป็นเอพิโซดที่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเยอะนิดนึงนะแต่ว่าผมก็ลองอยากลองให้ท่านลองทำแบบนี้ดูนะว่ามันมีโมเมนต์อะไรบ้างที่มันได้ที่ท่านทำไปแล้วแล้วเปลี่ยนชีวิตแต่ท่านไม่ต้องไปเสียดายหรือเสียใจนะครับผมมีคำพูดอันนึงที่เคยได้ยินแล้วผมชอบมากคืออะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วดีทั้งสิ้นนะครับทุกมิติมีคนเคยถามคำถามประเภทนี้อยู่เรื่อยๆว่าถ้ากลับไปย้อนอดีตได้เนี่ยจะเปลี่ยนอะไรบ้างผมตอบเร็วๆสั้นๆเลยผมจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพราะผมพอใจกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่เปลี่ยนอะไรสักนิดนึงเช่นผมไม่สอบเทียบขึ้นมา
หรือผมลืมสอดเทียบจำได้ไหมครับที่เล่าให้ฟังนะผมไม่ลืมชีวิตผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบในปัจจุบันก็ได้มันอาจจะดีกว่านี้มันอาจจะแย่กว่านี้ไม่รู้แต่ผมแฮปปี้กับชีวิตปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเปลี่ยนอะไรแม้แต่นิดเดียวนะก็ถือว่าเป็นการแชร์ละกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือทำให้ท่านได้คิดอะไรบางอย่างของท่านส่วนตัวนะครับนั่งคิดคนเดียวนั่งคิดเขียนอะไรขึ้นมาก็น่าจะดีนะครับผมยังเชื่อว่าโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตมันจะเกิดขึ้นในทุกวินาทีที่ท่านดำเนินชีวิตของท่านนะครับแม้กระทั่งการอ่านพอดคาสต์เอพิโซดนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตผมหรือการฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้ของท่านก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตอะไรของท่านไปโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้เลยก็ได้หรือมันอาจจะเปลี่ยนไปแบบที่ท่านรู้บอกฟังเสร็จปุ๊บเกิดไอเดียทำอะไรสักอย่างนึงแล้วชีวิตท่านก็เปลี่ยนไปนะครับก็สุดท้ายขออวยพรให้ท่านมีการตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ให้ชีวิตท่านประสบความสำเร็จต่อไปนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ